สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนวันนี้พบกับครูทฤษณัฐอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งนะครับนักเรียนนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านและแน่นอนว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบปุ๊บนะครับนักเรียนจะสามารถที่จะเขียนผังความคิดแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเขียนผังความคิดเนี่ยจากเรื่องที่อ่านจะมีลักษณะการเขียนอย่างไรนะครับอ่ะนักเรียนครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดการข้อมูลจากการอ่านที่มีขนาดยาวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเนี่ยอย่างไรนักเรียนทราบไหมครับไหนลองช่วยกันคิดดูสิลองช่วยกันตอบอ่ะว่ายังไงช่วยกันครับช่วยกันเป็นยังไงบ้างครับยังไงเอ่ยใช่ครับนักเรียนจะต้องจับข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็จับใจความสำคัญเก่งมากๆเลยนะครับแล้วนะครับนอกจากที่จะจับใจความสำคัญแล้วนักเรียนจะทำยังไงอีกเขียนแผนผังความคิดเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนรู้จักการเขียนผังความคิดอย่างแบบไหนบ้างครับเยอะแยะมากมายแบบแยแมงมุมแบบก้างปลาแบบอะไรอีกแบบอะไรอีกแบบเวนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลถูกไหมครับแต่นั่นละครับนักเรียนเคยใช้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในรูปแบบของแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบนั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับแบบที่หนึ่งแบบขั้นบันไดรู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะครับแบบขั้นบันไดนี้มันเป็นการแสดงเหตุการณ์นะครับแสดงขั้นตอนวิธีการแบบเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนจะเห็นไหมเห็นไหมลักษณะของมันคือยังไงขึ้นในขั้นที่1ขั้นที่2แล้วไปหาขั้นที่3จนกระทั่งจุดสูงสุดถูกไหมอาจจะมากกว่านี้ได้ไหมได้นะครับลักษณะนี้นะครับจะเขียนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราจะเรียกว่าการเขียนรูปแบบของแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนะครับเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปแบบต่อไปที่นักเรียนรู้จักแบบไหนเอ่ยเอาล่ะแบบนี้คือแบบเปรียบเทียบลักษณะของมันก็จะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมครับมาเปรียบเทียบกันเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเปรียบเทียบนะคะเพื่อจัดกลุ่มในความที่เหมือนกันในสิ่งที่ต่างกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันเราก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมีได้ลองทำกันนะครับนี่คือแบบเปรียบเทียบนะครับเป็นลักษณะของแผนผังความคิดแบบที่2แบบต่อไปที่นักเรียนรู้จักมีอะไรอีกแบบใยแมงมุมแบบนี้นะครับนักเรียนจะคุ้นชินมากๆเลยนะครับจะเขียนแสดงถึงคำสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์รอบๆเนี่ยนะครับโดยการชี้ไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างนะครับแต่ว่าคำสำคัญเนี่ยจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการแสดงข้อมูลสัมพันธ์เรื่อยๆตั้งแต่1 2 3 4จนกระทั่งจบนั่นหมายความว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ในใยแมงมุมนี่แหละครับนักเรียนอันนี้คือคุ้นมากที่สุดเลยใช่ไหมครับนะครับอ่ะต่อไปแบบต่อไป3แบบแล้วนะแบบต่อไปแบบที่4คือแบบอะไรเอ่ยแบบโครงสร้างอันนี้เนี่ยนะครับเราจะย่อยในส่วนที่เป็นประเด็นหลักลงมาประเด็นย่อยๆใช่ไหมครับประเด็นหลักก็คือชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดลงไปหน่วยที่เล็กย่อยลงตามกันไปอันนี้ก็คือเป็นแบบโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างก็คืองานใหญ่ๆลงมางานเล็กๆๆๆๆจนกระทั่งจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบที่4นะครับเป็นแบบโครงสร้างเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะดูแบบต่อไปรู้จักแบบไหนอีกรู้จักแบบไหนอีกแบบก้างปลาเก่งมากๆเลยลักษณะเหมือนกับปลาเลยไหมเหมือนไหมนะครับเหมือนเลยนะครับแต่แบบก้างปลาเนี่ยนะครับคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่ามันเป็นการวิเคราะห์ก็คือผลสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวปลานะครับก่อนจะไปหาหัวปลามีก้างใช่ไหมครับเราก็จะต้องทำไมวิเคราะห์สาเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบของการวิเคราะห์โครงสร้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนจะวิเคราะห์ต่อไปเรื่อยๆนะจะไปหาจุดสุดยอดจุดสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเป็นยังไงก็
สามารถที่จะวิเคราะห์ในรูปแบบของแบบกั้งปลาได้นั่นเองนะครับอ่ะมีไหมรู้จักอีกไหมมีไหมครับนี่แบบนี้คือแบบเพื่อตัดสินใจนะครับนักเรียนครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อีกตัดสินใจเราอีกว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้อย่างไรนะครับมีทั้งถ้าปฏิบัติผลที่เกิดเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือนะครับอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดถ้าปฏิบัติคุณครูจะเปลี่ยนเป็นแบบผลดีได้ไหมถ้าเราปฏิบัติเกิดผลดีอะไรขึ้นมันก็จะสามารถที่จะเขียนลงไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดผลเสียเขียนได้ไหมเขียนได้นะครับเก่งมากๆเลยเราก็สามารถที่จะไประบุในผลที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนักเรียนครับนักเรียนจ๋าอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการเขียนแบบเพื่อตัดสินใจนะครับอ่ะมีอีกไหมมีไหมรู้จักอีกไหมโอเคนะครับนักเรียนครับนี่คือรูปแบบของการเขียนผังความคิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขียนผังความคิดเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกปฏิบัติดูว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเจอข้อความนะครับเจอข้อความเยอะแยะมากมายจำนวนบรรทัดเนี่ยเยอะมากๆแล้วนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าข้อความนี้เนี่ยควรใช้ผังความคิดแบบใดในการสรุปข้อมูลนะครับอ่ะมาดูบทความกันหรือดูข้อความกันเนี่ยเป็นข้อความยาวมากเลยดูแลตนเองอย่างไรเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนอ่ะลองอ่านดูซิลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวครูจะลองจับเวลาดูนะครับอ่ะขอสัก2นาทีในการอ่านข้อความนี้อ่ะลองช่วยๆกันอ่านลองหาประเด็นสำคัญนักเรียนจะสามารถสรุปได้อย่างไรอ่ะลองดูครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านบทความนี้ได้แล้วเนาะนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านบทความนี้ได้แล้วนักเรียนสามารถที่จะทำเป็นแผนผังความคิดแบบไหนได้บ้างแบบใยแมงมุมเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแบบใยแมงมุมคำสำคัญก็คือชื่อเรื่องถูกไหมครับอ่ะการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนอ่ะเมื่อกี้อ่านแล้วเป็นยังไงครับข้อที่หนึ่งอ่ะแสดงความสัมพันธ์มาเป็นยังไงรับประทานยาหรือฉีดยารักษาและไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือความสัมพันธ์ย่อยๆลงมานะครับเจออะไรอีกที่เป็นความสัมพันธ์หลักระวังตนเองไม่ให้พลัดตกหกล้มนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนะครับอ่ะมีอะไรอีกที่เป็นความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมีไหมอ่ะมีอีกเจออะไรเก่งมากๆเลยนะครับไปเจอแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละประมาณ15นาทีนี่ก็คือข้อความที่ได้จากไหนจากบทความเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะไหนช่วยครูอีกมีอีกไหมมีหรือเปล่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมีไหมอ่ะดูสิเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆอันนี้คือรูปแบบของการเขียนแผนผังความคิดแบบไหนแบบใยแมงมุมเก่งมากๆเลยนั่นก็คืออะไรครับแสดงความสัมพันธ์ออกมานะครับแสดงความสัมพันธ์ออกมาอ่ะดูซิต่อไปบทความที่2หรือว่าข้อความที่2ครูให้นักเรียนดูอ่ะเจอข้อความนี้อ่ะอ่าน2นาที TikTok 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 อ่ะให้เวลาอ่านครับลองดูซิว่าเราจะใช้แผนผังความคิดแบบใดอ่ะลองอ่านดูได้ไหมเอ่ยได้นะครับอ่ะช่วยกันได้แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้แผนผังความคิดแบบใดครับแบบไหนแบบเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในข้อความเนี่ยนะครับนักเรียนเห็นอะไรกับอะไรเห็นเป็ดเห็นอะไรอีกเจออะไรอีกเจอไก่อ่ะเราเจอสิ่งที่เหมือนกันคือเป็ดกับไก่เป็นยังไงเหมือนกันคือเป็น
เป็นสัตว์ปีกนะครับนั่นแหละอยู่ตรงกลางส่วนสิ่งที่ต่างกันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงเป็ดเนี่ยทำไมครับว่ายน้ำเก่งแล้วก็ลอยน้ำได้นะครับนี่คือเป็ดนะครับอ่ะต่างกันกับไก่ยังไงอีกยังไงอีกเก่งมากๆเลยชอบทรายและหาอาหารในน้ำนี่คือเป็ดถูกไหมครับถูกไหมครับเออเก่งมากๆอ่ะต่อไปมาดูซิแล้วสิ่งที่ต่างกันจากเป็ดล่ะอยู่ในไก่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเออว่ายน้ำไม่เป็นนะครับว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไก่หาอาหารยังไงครับหาอาหารยังไงชอบเดินคุ้ยเขี่ยแล้วก็หาอาหารกินตามพื้นดินอ่านี่คือการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล2 ส่วนนั่นก็คือเป็ดกับไก่ใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนสามารถเลือกนะครับรูปแบบของการเขียนแผนผังความคิดได้นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถสรุปข้อมูลแล้วก็อ่านข้อความได้เข้าใจชัดเจนนั่นเองนะครับดังนั้นคุณครูจึงจะสามารถสรุปความรู้และสะท้อนความคิดออกมาได้ว่าการเขียนแผนผังความคิดมีกี่รูปแบบมาดูกันนะครับผังความคิดในรูปแบบที่1แบบเปรียบเทียบนะครับแบบเปรียบเทียบรูปแบบที่2แบบใยแมงมุมเก่งมากๆเลยรูปแบบที่3แบบเพื่อตัดสินใจนะครับรูปแบบที่4แบบก้างปลานะครับรูปแบบต่อไปแบบโครงสร้างนะครับต่อไปรูปแบบที่6นะครับก็คือแบบขั้นบันไดนักเรียนครับแล้วการเขียนแผนผังความคิดเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันได้ความรู้มันได้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนบ้างครับมันจะสอนอะไรบอกอะไรนั่นแหละครับถูกต้องแล้วการเขียนแผนผังความคิดเนี่ยนะครับจากข้อความยาวๆหรือข้อความที่ทำไมเข้าใจยากมันจะช่วยอะไรครับช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถจัดลำดับความคิดได้แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดประโยชน์ในการอ่านของเราถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำไงจดจำง่ายยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเวลาคุณครูอ่านหนังสือก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณครูอ่านหนังสือแล้วคุณครูเขียนเป็นแผนผังความคิดนะครับเขียนคำสำคัญแต่ละคำแต่ละคำนั่นก็สามารถที่จะทำให้เราจดจำง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนักเรียนลองเอาวิธีการเขียนแผนผังความคิดเนี่ยไปใช้ในการสอบหรือว่าใช้ในการเรียนเนี่ยก็จะเกิดผลประโยชน์นะครับกับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเพื่อขยายความเข้าใจให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมชวนคิดลองทำนะครับชวนคิดลองทำกันอ่ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกอ่านหนังสือนะครับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับ1เรื่องแล้วหลังจากนั้นทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยเลือกเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำไมอีกสร้างสรรค์ผลงานออกมาสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียนออกมาเป็นรูปแบบที่ทำไมน่าสนใจแล้วก็สวยงามจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอกันว่าชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะได้มีการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำผลงานของนักเรียนไปทำไมจัดป้ายนิเทศนะครับแล้วก็เผยแพร่ผลงานนะครับลงสื่อออนไลน์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าในช่องทางของ LINE แอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือนักเรียนลองไปสืบค้นข้อมูลอื่นๆได้นะครับแล้วก็สรุปเป็นผังความคิดนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานเผยแพร่ให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะให้สุดยอดกว่านี้นักเรียนต้องฝึกอ่านฝึกทบทวนและฝึกปฏิบัติให้เยอะๆนะครับและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah!